ตรงนี้นะคะก็เป็นอีกแห่งหนึ่งนะคะเป็นไฮไลท์ของพระราชวังคิงบ็อกซ์นะคะก็นักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายรูปตรงนี้เป็นส่วนมากนะคะก็เนื้อที่มากนะจะล้อมรอบด้วยเสานะคะแล้วก็โซ่เป็นสีเขียวทั้งหมดเลยนะคะรวมเข้าไปเดี๋ยวเขาจะก้มหน้านะคะแต่ว่ามังกรหิวงูฉันเราต้องเงยหน้ามองค่ะเราไปดูด้วยกันนะคะอยู่เลยลงมา